ูว่าดูดิมาแล้วครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือมองด้วยตาเปล่าไม่ต้องเอาไฟส่องเลยนะคือตัวนี้ผมยอมแพ้ที่บ้านผมไม่มีที่บ้านผมไม่มีจริงครับสุดอันนี้คือสุดต้องบอกว่าเฮียงทองนี่มาสุดจริงนะนี่ตรงตัวสังเกตฝั่งนี้ครับจะชมพูมากเลยนะครับจะชมพูมากเลยเห็นไหมครับก็ความเป็นชีแล้วก็มีเฮียงทองเนี่ยเลี้ยงปลามาชั่วชีวิตมีอยู่วันหนึ่งหลงขลมไอ้เก๋นี่ใช่ไหมไอ้ยุคสมาจะเป็นนายกสมาคมบอกพักเสร็จแล้วเนี่ยโอเควันนี้เรามากันเป็นบุคคณะเลยครับวันนี้มาเยเก๋ก็มานะครับสินแสอ้อก็มาครับสวัสดีครับแล้วเฮียเก๋แนะนำต่อที่ใครที่คุณดำครับคุณดำเป็นใครครับลิตเติ้ลเบิร์ดฟาร์มครับลิตเติ้ลเบิร์ดฟาร์มคืออะไรเป็นฟาร์มฟอร์พัทนะครับอ๋อฟอร์พัทแล้วก็นกเล็กๆหลายชนิดเลยแล้วที่คุณนั่งข้างๆผมอะไรเนี่ยโอ้นี่ตัวเอเลยว่าเจ้าของสถานที่เลยครับอันนี้เฮียคิงคองนะครับเฮียคิงคองนี่ผมปลื้มมากเลยวันนี้มามีโอกาสไปรู้จักเจ้าของหมู่บ้านเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทยใช่ไหมครับครับไม่ถึงเมืองไทยครับเอาแค่บางใหญ่ก็พอตอนนี้พูดถึงเฮียกินคลองก็สุขสบายแล้วครับนะครับมีเงินผลกำไรจากการทำงานจากการทำอสังหาริมทรัพย์ครับตอนนี้ก็เลยมีแล้วใจแกชอบอย่างอื่นด้วยใช่ไหมชอบเด็กชอบเอ้ยชอบสัตว์เลี้ยงใช่ครับชอบต้นไม้ชอบสัตว์เลี้ยงเป็นทุนอยู่แล้วที่บ้านที่เข้ามาเนี่ยร่มรื่นมากๆใช่เราเลยต้องพากันมาหลายคนครับเพราะว่าแต่ละคนอาจจะชอบต้นไม้ชอบนกชอบปลาอะไรไม่เหมือนกันเรื่องเยอะเรื่องบ่อเนี่ยคุยเรื่องบ่อเนี่ยฮะแม่งลงทุนขนาดไหน3บ่อเป็นล้านเลยนะใช่คุยแค่บ่อเท่านั้นเป็นล้านแล้วคราวนี้ปลามั่งเอางี้ซื้อเองจนอิ่มตัวจนบินไปซื้อเองที่ญี่ปุ่นแล้วคันนี้ซื้อจนอิ่มตัวหมายความว่ายังไงในฟาร์มบ้านเราเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจแล้วจะต้องไปซื้อกับผู้เพาะพันธุ์แล้วจริงป่ะไปลุงตุ้ยเดี๋ยวเราถามผู้นำเข้าผู้นำเข้าเคยเห็นไหมมันออกแบบพิงพิงครับพิงพิงมันเริ่มมีความแดงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูนะจับได้แบบนู้นนะโอ้โหมันเป็นสีชมพูครับฟอร์พัทสีชมพูเฮียกิงคองเนี่ยเลี้ยงปลามาชั่วชีวิตมีอยู่วันหนึ่งหลงขลมไอ้เก๋นี่ใช่ไหมนายกสมาจะเป็นนายกสมาคมฟอร์พัทเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่หลงก็ลมมีท่าไหนในช่วงโควิดแล้วมันว่างๆอยู่ฮะทีแรกผมจะเลี้ยงฟินเจ็ดสีแล้วไปเจอเฟสเก๋เขาแกลงนกพอดีนะบ่อยๆนี่ประเภทชักชวนชักจูงชักชวนโฆษณาชวนเชื่อใช่โฆษณาชวนเชื่อนกเลยหลุดแต่ฝีมันเหมือนน่ารักเหมือนขนมอ่ะตัวเล็กน่ารักไอติมนี่ไงกระดิ่งป๊อปเห็นนะเอาให้ลูกดูให้แฟนดูชอบชอบอะไรโทรหาเก๋เลยโอเคครับเราก็เข้ามาอยู่ในฟาร์มของเฮียกิงคองแล้วจิ๊บๆครับแบบนี้จิ๊บพาคุณดำมาดูไม่คือบ้านคุณดำยิงก่อนที่ฟาร์มคุณดำนี่โอ้โหห้อง10เมตรสองฝั่งยังมีตรงกลางอีกเต็มเลยวันนี้มาดูเล็กๆฟาร์มเล็กๆในบ้านดูด้วยว่าแบบว่ามีห้องแค่เนี้ยเราก็เลี้ยงได้ใช่ครับแต่ขนาดประมาณ3เมตรคูณ2เมตรครึ่งใช่อะไรประมาณนี้นะเล็กๆแต่อย่าเพิ่งดูถูกครับคุณดำนกน้อยนกน้อยแต่นกนะนกน้อยแต่นกนะให้ดูเอาแบบนี่คือคู่นี้เป็นคู่นี้ถือว่าเป็นนกเบสิกเบสิกแล้วธรรมดาอันนี้ผมก็มี มีใช่ไหมเบสิกแล้วก็จะเป็นนี่อันนี้ทำสายพัทเทลครับเป็นตัวเมียเป็นพัทเทลโคตัวผู้ก็เป็นแค่เมิร์ฟเทอร์คอยสปิทพัทเทล
ตัวนี้พอชินพอชินด้วยพอชินก็เอาไว้ลุ้นเอาไว้ลุ้นชินชินเมิร์ฟเธอคอยตัวเมียมันก็เป็นสีไม่ใช่หรอตัวนี้เป็นตัวนี้ไม่ใช่ครับเป็นชินด้วยตัวนี้ชินโคอ๋อตัวนี้ชินโคอ๋อผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยตัวเมียตัวเมียอ๋อตัวนี้พัทเทลชินโอ้นี่ธรรมดาแล้วเห็นปีกอ่ะเห็นปีกมันเป็นสีพัทนี่ไงธรรมดานี่ผมมีอันนี้ยังมีเท่ากับว่าพอชินเข้ากับชินเลยแล้วเป็นชินโคเมียพัทเทลด้วยเนี่ยมีโอกาสได้ตัวคู่ละใช่แต่ลุงตุ้ยไม่ต้องไปลงไปกรงล่างนะลุงตุ้ยไอ้กงล่างผมไม่มีลุงตุ้ยกงล่างมันเป็นไงดูสิโอ้โหสีสันลุงตุ้ยดูก่อนนี่นี่มันวิบม็อบวิบไอ้มันนกอะไรทำไมมันถึงโอ้โหสียิงเขาเนี่ยอะไรนี่อะไรตัวนี้เอาที่พามผมไม่มีอันนี้ตัวนี้เป็นมิตตี้มิตตี้ครับมิตตี้มันระยิบระยับเลยครับนี่ของผมไม่มีนะที่บ้านผมอ่ะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นมิตตี้ออริจินอลออริจินอลเหรอครับตัวผู้นี่สังเกตมีวงตาเป็นสีเทอร์คอยส์เห็นไหมมันจะออกฟ้าเทอร์คอยส์แล้วปกติฟอร์มพัททั่วไปเรามีคิ้วใช่ไหมตัวนี้จะมีรอบวงตาเป็นสะท้อนแสงและขอบปีกเขาจะไม่น้ำเงินแล้วเขาจะเป็นฟ้าเทอร์คอยส์โอ้อันนี้จะดูตัวเล็กๆหน่อยเพราะเขาเป็นสเปกตาเคิลร้อยที่เป็นมิตตี้ยังไม่ฝันไม่ผ่านฟอร์พัสอันนี้เฮียเข้ากับอะไรไว้นะครับคู่นี้เข้ากับเฮฟบูเฮฟวี่บูเฮฟวี่พายบูทำพายมิตตี้ทำพายมิตตี้แต่ชั้นเนี้ยจะได้แค่ฝั่งกีนก่อนสปิดไปก่อนสปิดสปิดบูไปก่อนแสดงว่ามีคู่เดียวเนี่ยไม่ถึงฝั่งไม่ถึงฝั่งเฮียมีอีกไหมให้มิตตี้มิตตี้อยู่ข้างหลังโอ้ยมีโอ้โหแม่อยู่ฟักไข่อยู่โอ้โหออกไข่ด้วยโอ้โหงั้นอย่าเปิดดีกว่าไหมดูนิดนึงดูได้ดูได้แต่ไม่หน้าไข่ลมมากกว่าเพราะว่าจะเอโอ้โหไข่แล้วสี่ฟองยังใสๆอยู่น่าเป็นตัวผู้อันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้เป็นชินโอลีฟตัวผู้เป็นชินโอลีฟผมบอกมิตตี้แล้วก็ทำไมผมเห็นใบหนึ่งไข่มันเหมือนมีสีนะใช่ไหมอาจจะอันนี้เป็นชินเอ้ยเป็นชินโอลีฟอยู่กับมิตตี้มิตตี้กรีนสปิทบูลส่องดูหน่อยมาลุ้นพร้อมๆกันเลย2 3ยังครับยังครับรอบแรกอยู่รอบแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครที่จองไว้ก็ผิดหวังกันดิเนี่ยไม่เป็นไรรอบหน้านี่เป็นรอบหน้าแน่นอนถือว่าคู่นี้ก็ล็อกสเปคนะครับลูกทุกตัวเนี่ยจะเป็นดาร์ก1หมดเลยจะเป็นดาร์กกรีนโคบอลหมดเลยนะครับแล้วก็ลุ้นว่าวันนี้ละน่าลุ้นว่าติดมิตตี้ไหมแล้วก็ตัวเมียทุกตัวเนี่ยเป็นชินามอนแท้ตัวผู้ทุกตัวสปิทชินด้วยอันนี้แต่สำหรับผมนี่ฝั่งมิตตี้ยังไม่ว้าวนะเพราะโดยปกติแล้วฟอร์พัสเนี่ยมันจะไม่มียีนนกที่เป็นสีแดงหันไปด้านหลังครับลุงตุ้ยมันมาแล้วครับลุงตุ้ยครับเฮ้ยมันมาแล้วครับจริงเหรอโอ้โหลุงตุ้ยเดี๋ยวเราถามผู้นำเข้าเคยเห็นไหมมันออกแบบพิงพิงครับพิงพิงเฮ้ยมันเริ่มมีความแดงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูนะจับได้แบบนู้นนะโอ้โหมันเป็นสีชมพูครับฟอร์พัสสีชมพูเคยเห็นบ้านผมแล้วแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไม่ใช่รุ่นเดียวกับพี่เจเก๋ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้ผมชมพูอ่ะอ๋ออันนี้เฮียเขาผลิตขึ้นมาเองตรงนี้ไม่มีต้องดูฝั่งนี้นิดนึงตัวนี้มันจะพิเศษกว่าของผมตรงที่ว่าของเฮียเนี่ยเดี๋ยวแบ็คกราวเป็นสีดำแล้วดูโอ้โหชมพูมันชัดมากครับของเฮียเนี่ยพ่อเขาเป็นชินเมิร์ฟเธอร์คอยชินเมิร์ฟเธอนะแค่ชินเมิร์ฟเธอนี่ก็รู้เรื่องแล้วแม่เป็นชินโคบอนนะครับเขาจ่ายออกมาเป็นอาร์วิโน่เพราะฉะนั้นตัวนี้อย่างน้อยต้องเป็นโคบอนแล้วต้องเป็นโคบอนถ้าเกินกว่านั้นอาจจะเป็นเมิร์ฟก็ได้ตัวนี้ตัวนี้นะครับความชัดของเขาคือได้ความที่เขาเป็นได้ดาร์กด้วยและความเป็นชินเขาเนี่ยชัดมากเป็นอาร์วิโน่ชินแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ตรวจเพศเพราะว่าด้วยความที่มันดูความเป็นชินมันดูยากผมมองว่าเป็นทั้งอ
ไอโน่เป็นซีนแล้วก็เป็นดาร์กด้วยแน่นอนความเป็นชมพูมาแล้วครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือมองด้วยตาเปล่าไม่ต้องเอาไฟส่องอะไรเลยนะคือตัวนี้ผมยอมแพ้ที่บ้านผมไม่มีจริงๆครับสุดอันนี้คือสุดต้องบอกว่าเฮียงของนี้มาสุดจริงนะนี่ตรงตัวสังเกตฝั่งนี้ครับจะชมพูมากเลยเห็นไหมครับและความเป็นชินนี่โอ้โหเหลือเกินคือความเป็นนกเผือกเนี่ยใครว่าติดมิวเทชันอื่นไม่ได้มันติดได้ติดได้ครับถ้าสายจริงเนี่ยดูดิที่ผมประเมินอย่างนี้ว่าตัวผู้นะผมดูแต่ตัวผู้เหมือนกันโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาก็คืออย่างน้อยเขาก็เป็นชินผู้ยังมีพิเศษกว่านี้อีกข้องนี้มันไม่ธรรมดาเมื่อกี้ตอนแรกเราเอาเมิร์ฟให้ดูไปแล้วตัวนึงพี่น้องเขาข้อนี้ผู้นำเข้าถามผู้นำเข้าได้เห็นไหมพอพัดยกปูผมไม่ได้เล่นเรื่องของพัดใหญ่ไม่ค่อยรู้ข่าวของเราแต่น่าจะรู้คือต้องบอกได้เลยว่าการบ้านเราไปไกลมันเป็นแรงเทพครับอันนี้ต่างประเทศผมเชื่อว่าไม่มีแน่นอนคือตัวนี้เป็นคิมิโน่เพราะว่าติดเธอคอยเข้าไปอีกเป็นควายอีกเป็นชินไอโน่ที่มีเธอคอยด้วยแล้วก็เป็นดาร์กด้วยนี่นะครับขนาดเพิ่มตัวเมื่อกี้แต่มีเธอคอยที่เธอคอยด้วยพิเศษเข้าไปอีกดูดิก็ความเป็นชินก็ยังปกติปีกมันต้องเป็นขาวโพลเลยนะครับขาวละเอียดมากแต่นี่คือมีความชมพูขึ้นมาละโอ้โหชัดเจนยังพัฒนาต่อใช่ยิ่งชมพูจะยิ่งเข้มขึ้นเพราะว่าดูใต้ปีกโอ้โหเข้มมากถ้าเป็นผู้อย่างนี้ก็เฮียเขาไม่ได้มีแค่นี้ที่จะทำต่อไม่ได้เฮียเขายังมีคู่ที่เป็นสปิทไอโน่นะแล้วก็มีไอโน่แท้อีกสายหนึ่งด้วยสามารถนำมาไขว้กันได้ตัวนี้ไกลเลยนี่เราเก็บบ่อยไกลกระเป๋าเฮียกี่เล็กกระเป๋าผมโอ้โหมีน้อยแต่คุณภาพแต่โอ้โหใช่ครับแก้วเกินจริงๆโอ้โหอันนี้ไอพิมพ์นิยมก็ยังมีนะครับพวกลูกกวาดแต่ลูกกวาดเอฟวีไพสีอย่างเงี้ยคอยคนแล้วต้องชอบใช่ครับเอาอีกสักกรงหนึ่งเดี๋ยวแนะนำอันนี้เผื่อแบบเราทำไว้เพื่อเป็นนกอะไรเพื่อที่จะไว้ไขว้กับพวกมิตตี้กับชินนะครับอันนี้เป็นพายเมิร์ฟเป็นพายประมาณ 50% อันนี้เราตีกับชินนามอนไว้ก็คือคู่นี้เราทำพวกสปิชชินไว้บูชินครับใช่บูชินเราตีกับเป็นพายเมิร์ฟเพราะนั้นคอมนี้เราจะได้พายโคที่สปิชชินตัวผู้เราไปตีกับมิตตี้ปุ๊บมันจะไปจ่ายตัวเมียได้ทันทีใช่ไหมครับจ่ายชินตัวเมียได้ทันทีแสดงว่าตัวบูชินเป็นตัวเมียใช่ครับสปิชไว้อันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอีกครั้งหนึ่งปีอันนี้บ้านเฮงคองนะครับอยู่ที่บางใหญ่บางแม่นาใช่นี่เดี๋ยวดูเอาแบบเป็นนกส่วนใหญ่ที่แกเลี้ยงดีกว่าแบบมันก็ไม่ได้อะไรมากมายครับแค่ไม่กี่กรงนี่ก็ต้นทุนกี่ล้านไม่รู้เนี่ยต้องบอกว่าคุณพ่อแกมีสายในใจนี้ดีกว่าคือแกไม่ได้เลี้ยงตามกระแสว่าคนนู้นชอบแล้วก็ต้องเลี้ยงนะแต่นี่คือเป็นรีเควสของแกเลยว่าเฮงคองชอบแบบนี้เนี่ยอันนี้ชินเมิร์ฟบวกชินดาร์กชินเมิร์ฟผู้นะครับบวกชินดาร์กอันนี้นี่คืออยู่ในนี้เลยนะไข่อ๋อแสดงว่าไข่อยู่รังไข่อันนี้ส่วนอันนี้ชินดาร์กบวกชินเมิร์ฟโอ้โหนี่คือชินเกือบทุกอันน่ะส่วนอันนี้ชินเกือบทุกอันชินกีนบวกกับไดลูทเธอคอยชินกีนนี่ตัวผู้ตัวเมียชินกีนตัวผู้โอ้ยตัวผู้เท่ากับว่าเราจะได้ตัวเมียชินที่สปิทไดลูทแล้วอันนี้ทำอะไรไว้เพราะว่าบ้านผมทำสายนี้ผมก็เลยหลอกให้แกทำไว้ได้เอาลูกสปิทไปทำที่บ้านใช่นี่ได้หลุดเธอคอยไม่ธรรมดานะอันนี้คือตัวแรกที่มาจากบ้านผมที่แพดเดิลป๊อปอะครับที่เมื่อกี้เรานั่งคุยกันตัวนี้คือตัวจุดประกายตัวด้านหลังนี่เหรอใช่ครับตัวจุดประกายตัวแพดเดิลป๊อปนี่แหละสวยได้หลุดสวยใช่ครับมันละมุนได้หลุดมันละมุนนี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูมีอีกสายชินแกนี่เยอะจริงๆเพราะว่า
นี่ผมยืนเหมือนเจ้าของตอนนี้เริ่มเหยียดเจ้าของออกแล้วเริ่มอิจฉาคือเราอาจจะดูว่าประมาณ20จำนวนไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะครับแต่ทุกคู่มีความหมายใช่เราทำอะไหล่ไว้ชนิดละ2 คู่ 2 คู่คือมีการวางแผนสำหรับอนาคตในการพัฒนานะครับอันนี้คือผมว่าเป็นแนวทางที่ดีนะเป็นความชอบส่วนตัวเป็นงานอดิเรกแล้วก็มีการวางแผนว่าพัฒนาต่อไปยังไงเอาคู่นี้ลูกออกมาเข้ากับคู่นู้นอะไรเงี้ยคือมีเตรียมสายไว้หมดเลยดูแล้วยิงของเขามีเป้าอ่ะมีเป้ามีโกอยู่ไงว่าจะทำอะไรต่อกันยังไงอย่างฝั่งนี้รวมกันเนี่ยคือตอนนี้เป้ามี2ตัวที่อยากได้แต่จริงๆเฮียถือว่าสำเร็จแล้วล่ะก็คือจะได้ตัว For Bingo ก็คือไอโน่ชินามอนใช่มั้ยแต่ซึ่งเฮียก็ไปถึงดาร์กแล้วผมมองว่าเป็นดับเบิ้ลดาร์กด้วยแล้วเป็นเทอร์คอยด้วยถ้ากล่าวว่าสุดแล้วตอนนี้เฮียจะทำจำนวนแล้วเพื่อจะแบบแจกจ่ายได้ใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งที่วางเป้าไว้แต่แรกก็คือมิตตี้ชินามอนที่เป็นเฮฟวี่พายเทอร์คอยด้วยที่เราวางเป้าไว้เราก็เลยทำที่เราแนะนำไปเมื่อกี้มีทำไว้เป็น 2-3 คู่ที่เป็นอะไรเพื่อที่จะมาคอสกันนะครับเป็นการวางแล้วอย่างมิตตี้เวลามันมาอยู่ในเฮฟวี่พายมันจะเห็นไหมเห็นครับแล้วเขาได้ความเนื้อสีที่มันแน่นขึ้นคือความเข้มมากขึ้นตรงที่ไม่ติดพายเนี่ยจะเข้มพิเศษเลยครับเข้มพิเศษแต่เขาเรียกแพทเทิร์นมันชัดแพทเทิร์นมันชัดขึ้นครับนี้เราก็น่าจะแบบครบถ้วนแล้วคืออาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยที่อยากเลี้ยงที่แบบไม่อยากดูแลเยอะนะครับได้แบบเป็นแนวทางนะครับวันนี้เราก็แบบและที่สำคัญอีกอย่างนึงย้ำอีกทีเหมือนเราไม่ได้อยู่ในห้องนกนะต้องบอกอย่างนี้เงียบมากและเย็นสบายด้วยใช่คือเลี้ยงให้เจ้าของสบายเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับแล้ววันนี้เราต้องขอบคุณเฮียมากเดี๋ยวเราจะยกนกให้เราใช่แล้วเดี๋ยวเราจะแอบจะให้เฮียพาไปดูแบบธุรกิจแกนิดหน่อยไปดูสถานที่จัดงานด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียมากครับขอบคุณครับ